เมื่อวันที่15ธันวาคม2560รัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างครั้งที่3 Third แม่โขงล้านช้าง Foreign Ministers Meeting หรือ Third MLC FMM ณ เมืองต้าหลี่มณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากประเทศสมาชิกอีก5ประเทศได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและจีนโดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศจีนและกัมพูชาเป็นประธานร่วมการประชุมครั้งนี้เน้นการเตรียมการสำหรับการประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างครั้งที่2ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11มกราคม2561ณ กรุงพนมเปญกัมพูชาซึ่งนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะเข้าร่วมด้วยในการนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีกับพัฒนาการที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วของ MLC โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงาน6คณะตาม5สาขาที่ผู้นำให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นได้แก่ความเชื่อมโยงความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจข้ามพรมแดนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตรและการลดความยากจนรวมทั้งแสดงความยินดีที่มีการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่กรุงปักกิ่งซึ่งไทยประสงค์ที่จะเห็นการจัดทำกรอบการดำเนินงานและกิจกรรมในรายละเอียดต่อไปและไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรน้ำครั้งที่2ในช่วงครึ่งหลังของปี2561ด้วยนอกจากนั้นไทยยังให้ความสำคัญกับสาขาความเชื่อมโยงโดยหวังว่าจะมีการจัดทำแผนด้านความเชื่อมโยงภายใต้กรอบ MLC ซึ่งจะสอดคล้องและเกื้อกูลกันกับแผนในกรอบ ACMIC ที่เน้นความเชื่อมโยงทางโครงสร้างพื้นฐานกฎระเบียบและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีต่างประเทศยังได้กล่าวชื่นชมจีนที่ได้อนุมัติงบประมาณจากกองทุนพิเศษ MLC ให้แก่ประเทศสมาชิกซึ่งมีถึง106โครงการที่เสนอโดยกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและไทยโดยเป็นของไทย5โครงการรวมทั้งยินดีที่ที่ประชุมเห็นชอบกับร่างแผนปฏิบัติการ5ปีภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างคศ2018ถึง2022ซึ่งจะนำเสนอให้ที่ประชุมระดับผู้นำรับรองต่อไปด้วยในช่วงการประชุมครั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยได้พบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนในเรื่องความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและความร่วมมือด้านต่างๆรวมทั้งเรื่องการปรับปรุงร่องน้ำการเดินเรือในแม่น้ำล้านช้างแม่น้ำโขงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำและเขตแดนทางน้ำไทยลาวรวมถึงสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ซึ่งจีนมีข้อพิจารณาต่อข้อห่วงกังวลของไทยว่าหากโครงการความร่วมมือที่ควรจะเป็นประโยชน์กลับสร้างปัญหาอันเป็นความไม่สบายใจต่อฝ่ายไทยและได้รับการต่อต้านจากประชาชนในท้องถิ่นจีนก็พร้อมจะยุติยกเลิกปรับรูปแบบการดำเนินโครงการเพราะจีนจะยึดหลักของความร่วมมือบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันเป็นสำคัญ